พระพุทธเจ้าข้าใครกันหนาย่อมถูกต้องคำถามยังไม่คล้องกับคำที่เรากล่าวไปเรามิได้กล่าวว่าถูกต้องนาถ้าเราได้กล่าวว่าถูกต้องใช้ควรถามว่าใครหนอแลถูกต้องแต่เรานี้มิได้กล่าวอย่างนั้นแน่ผู้ใดอยากถามแท้พึงถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยกันนะผัสสะจึงมีขึ้นได้จึงควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหาจริงว่าเพราะสลายะตะนะเป็นปัจจัยยิ่งจึงมีผัสสะจริงเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาข้าแต่พระผู้จอมไตรใครหนอเป็นผู้ได้เสวยอารมณ์นั้นแลตั้งปัญหายังไม่ถูกตามในเรากล่าวแท้เรามิได้กล่าวแค่ว่าย่อมเสวยอารมณ์ถ้าหากว่าเราเอ่ยว่าเสวยอารมณ์ตรมควรตั้งปัญหาสมกับคำกล่าวของเราไปจึงควรถามเราว่าอะไรหนาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาได้เพราะว่ามีเวทนาตัณหาจึงเกิดมีเหตุนี้พระจึงถามว่าพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมทะเยอทะยานคำถามหาถูกไม่เรามิได้กล่าวไขขานว่าย่อมทะเยอทะยานผู้ใดใครจะถามเราควรถามอย่างนี้ว่าอะไรหวาเป็นเหตุเล่าจึงมีตัณหาเง่าตอบว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหานี้เกิดขึ้นมาและเพราะมีตัณหาจึงเกิดมีอุปาทานขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะประสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา18:40น
โดยประมาณไปจนถึง19นาฬิกา10นาทีประมาณ25ถึง30นาที ทุกวันเว้นวันพระเว้นวันพระเพราะว่าวันพระนั้นมีการแสดงธรรมบนวิหารหลวงขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมทำสมาธิภาวนา แบบพุทธานุสติ1ใน10นะ1ใน10ของอนุสติสมถภาวนาซึ่งเป็นที่นิยมกันอยู่ในอดีตและปัจจุบันและคงจะเป็นอนาคตด้วยเพราะว่าเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยวิธีการ3อย่าง 1. ปริกรรมภาวนาการบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธ 2. การนับก็นับ1ถึง5 1ถึง10 1ถึง15 1ถึง20 มีการนับโดยตรงพุทธคุณนี้ก็ถึง56อาจจะเพิ่มให้ครบ108ก็เพิ่มอีก38คุณพระธรรมเพิ่มอีก14คุณพระสงฆ์ก็จะเป็น108 เอาตอนนี้ก็มีเอาคุณโยมพิษสมัยศรีเทพธรรมรงค์ก็เมื่อคืนก็เข้ามาโอ้สาธุสาธุแล้วก็ไซสุทนนะไซสุทนอันนี้เป็นอักษรโรมันยมไซสุทนนานแล้วไม่เห็นเข้ามานี่นึกยังไม่ออกอยู่ทางไหนโน่ยมพิษสมัยศรีเทพธรรมรงค์ก็เหมือนกันยังไม่ได้ดูโปรไฟล์ยังไม่ได้ดูโปรไฟล์เอาไม่เป็นไรโมทนาเข้ามากันแต่เช้าเลยเช้าตรู่เลยวันนี้สาธุสาธุเอาก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะที่นำมาประกอบในการปฏิบัติวิปัสสนาวันนี้องค์การปฏิบัติวิปัสสนาก็มีการฟังการคิดและการระลึกและการพิจารณาเป็นวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาอ๋ออาจารย์หานรงค์อาจารย์กายอาจารย์กายหานรงค์นี่ยังไม่นอนนะนี่นอนดึกนอนดึกเห็นว่าตีสองตีสามทุกวันมีงานทำงานในต่างประเทศวัดพระสิงห์ยูเคโอสาธุครับผมตอนช่วงนี้คงมีงานมากนะครับท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศน่าจะหลับไปแล้วน่าจะหลับไปแล้วเวลานั้นตื่นแต่เช้าทำวัดเช้าตื่นแต่เช้าทำวัดเช้า6โมงถึง8โมงตอนเช้าประเสริฐเสริมสุขคุณโยมประเสริฐจากกรุงเทพมหานครนมัสการครับอาจารย์กายบอกว่านมัสการครับวันที่8กันยายนยกฉัตรเจดีย์ครับผม8กันยายนโอ้เดือนหน้าเดือนหน้า8กันยายน
ยกฉัตรเจดีย์อ๋อส่งเจดีย์ไปเมื่อเดือนโอ้นู่นแล้วนี่กรกฎาเดี๋ยวมิถุนาแล้วเมื่อเดือนมิถุนาวางศิลาฤกษ์แล้วก็สร้างฐานส่งเจดีย์ไปวันที่8 กันยายนนี้จะได้ยกยอดฉัตรเจดีย์ครับผมสาธุสาธุเดือนกันยายนนี้เดือนหน้าวันที่8ผมเองถ้าวีซ่าออกมาทันก็กำหนดเดินทางไปเอสโตเนียนะตอนนี้กำลังทำวีซ่ายังไม่ออกนี่เดี๋ยวปลายเดือนนี้นะปลายเดือนนี้ออกก็วันที่1กำหนดวันที่1กันยายนนี่ก็จะเดินทางไปเอสโตเนียเอสโตเนียอีก1 ปีเอสโตเนียอีก1 ปีก็กันยายนปีหน้า68นะ2568คริสตศักราช2005ครับผม อ้าวมาสู่ธรรมะในวันนี้ยังอยู่ในหัวข้อเดิมไม่มีผู้อยากก็ไม่มีผู้ยึดมั่นนี่นะเอานี่เป็นปฏิจจสมุปบาทการพิจารณาในองค์ธรรมแห่งวิปัสสนารมณ์ปฏิจจสมุปบาทสิ่งที่เกิดขึ้นสืบเนื่องกันสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีอันนี้ก็มีผู้อยากนี่ก็คือตัณหาตัณหาอุปาทานตัณหาแล้วก็อุปาทานต่อกันเลยอันนี้ก็เพราะว่าถ้าไม่มีผู้อยากก็คือไม่มีตัณหาไม่มีผู้ยึดมั่นก็ไม่มีอุปาทานก็จะมีมาจากไหนถ้าไม่มีความอยากไม่มีความต้องการแล้วก็ไม่ได้สิ่งใดมาอุปาทานจะไม่มี อุปาทานจะมีแต่ว่ามาถึงตอนตัณหาพอดีเลยเนี่ยที่จบไปเป็นตอนว่าเวทนานะเวทนาโอ้เดี๋ยวก่อนเริ่มจากไหนถูกต้องผัสสะอ๋อผัสสะที่ผ่านมาเป็นผัสสะวันนี้จะเริ่มเวทนาเริ่มเวทนาถูกต้องผัสสะพระพุทธเจ้าข้าใครกันหนาย่อมถูกต้องคำถามยังไม่คล้องกับคำที่เรากล่าวไปเรามิได้กล่าวว่าถูกต้องนะถ้าเราได้กล่าวว่าถูกต้องใช้ควรถามว่าใครหนอแลถูกต้องแต่เรานี้มิได้กล่าวอย่างนั้นแน่ผู้ใดอยากถามแท้พึงถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยกันนะผัสสะจึงมีขึ้นได้จึงควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหาจริงอันนี้ก็หมายถึงว่าคนถามนี่พระถามว่าภิกษุทั้งหลายถามว่าพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมถูกต้องหมายถึงผัสสะใครเป็นผู้ถูกต้องพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าโอ้ยังไม่ถูกตั้งคำถามไม่ถูกเพราะเราไม่ได้กล่าวว่าถูกต้องไม่ได้กล่าวว่าถูกต้องในผัสสะเนี่ยเราไม่ได้กล่าวผัสสะถูกต้องแต่เราแต่ควรจะถามว่าควรจะถามว่าอะไรเป็นปัจจัยให้ถูกต้องนะอะไรเป็นปัจจัยให้ถูกต้องผัสสะเนี่ยไอ้ที่มันถูกต้องเนี่ยมันมีอะไรเป็นปัจจัย
ก็ต้องนึกย้อนไปก่อนผัสสะก่อนผัสสะคืออะไรก็คือสลายตนะสลายตนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะสลายตนะก็คืออายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายและใจถ้าไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายไม่มีใจนี่ก็จะไม่เกิดผัสสะทำไมไม่เกิดเพราะว่าตาไม่เห็นอะไรในเรื่องตาไม่ได้เห็นนะมันจะไม่มีอะไรมาผัสสะมันไม่มีอะไรมาถูกต้องตาต้องเห็นต้องมีตาก่อนมีตาแล้วก็มันก็จะเห็นรูปเห็นแสงเห็นสีอะไรต่างๆใช่ไหมเห็นรูปไอ้ที่มันเป็นรูปลักษณะต่างๆนี่ต้นไม้บ้างแสงไฟในหลอดไฟอย่างนี้ไมโครโฟนอย่างนี้เนี่ยไมโครโฟนนี่เป็นรูปเป็นร่างเป็นแสงเป็นสีเนี่ยนะมันจึงจะเกิดมันจึงจะมีสัมผัสมันจึงจะมีการถูกต้องต้องถามว่าอะไรเป็นปัจจัยพระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องถามจะมาถามว่าใครถูกต้องนี่ไม่ได้ไม่ถูกตั้งคำถามไม่ถูกเหมือนกันตั้งคำถามไม่ถูกอันนี้ผัสสะอันนี้พอได้ยินว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดการผัสสะก็คือสลายตนะนะยตนะทั้ง6ภายในนะมันจึงจะไปเห็นภายนอกหรือจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบกับตาพูดว่าตาเห็นดีกว่าถ้าหลับตาก็ไม่เห็นหลับตาก็ไม่เห็นแล้วต้องลืมตาหูก็เหมือนกันพออุดหูแล้วก็ไม่ได้ยินอันนั้นก็ต้องมีหูที่เปิดมันจึงจะได้ยินเสียงมีเสียงมามันจึงจะเข้ามากระทบเป็นผัสสะจมูกก็เหมือนกันถ้าปิดจมูกก็ไม่มีอะไรเข้ามามีกลิ่นอะไรเข้ามาก็เข้าไม่ได้มันต้องมีจมูกมีประสาทจมูกมีประสาทจมูกเสร็จแล้วก็จึงจะมีกลิ่นเข้ามากระทบหรือไปกระทบกับกลิ่นอะไรเงี้ยนะลิ้นก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันถ้างับปากอะไรจะเข้ามาเนี่ยแกงเนอะผลไม้หรือน้ำหรืออะไรจะเข้ามามันก็เข้าไม่ได้ก็เข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีผัสสะไม่มีการถูกต้องจะต้องมีปัจจัยนี่ต้องอาปากเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำเข้าไป กินอาหารเข้าไปมันจึงจะไปถูกลิ้นรสจึงจะเกิดการสัมผัสการผัสสะจึงเกิดอันนี้มีต้องมีปัจจัยอย่างนี้คือมีลิ้นมีลิ้นแล้วก็มีการอ้าปากนี่ไงให้ลิ้นถูกต้องครับสิ่งของเรื่องมันนะถูกต้องกับอาหารนี่เรื่องมันเราดูไปดูมาเวลาหมดหมดอย่างๆยังมีอาจารย์กายยังอยู่มีอาจารย์กายยังไม่มีใหม่เข้ามาก็กำลังเนี่ยเปิดมา2ครั้งหมายถึง Facebook ไลฟ์นี้หยุดไปหลายวันมันเสียเสียงไม่มีตอนนี้มีเสียงแล้ว มีเสียงแล้วเน้นน้อยส่งรูปเข้ามาอีกเฟซหนึ่งนี่อีกเฟซหนึ่งเอา เน้นน้อยโดยปกติใช้เครื่องนี้สองสามสี่หกเจ็ดวันมานี่นะเครื่องที่กำลังใช้อยู่นี่มันเสียอันนี้เน้นน้อยนึกว่าออกเครื่องนี้เนี่ยเน้นน้อยวัดป่าแดงอ้าวต่อไปการเสวยอารมณ์เลยทีนี้ผัสสะเกิดขึ้นก็จึงเกิดเวทนาผัสสะเกิดขึ้นจึงเกิดเวทนามีข้อเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาข้าแต่พระผู้จอมไตรใครหนอเป็นผู้ได้เสวยอารมณ์นั้นแลเสวยอารมณ์อีกแล้ว
ใครเป็นผู้เสวยอารมณ์นี่ถามไม่ถูกอีกแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่าตั้งปัญหายังไม่ถูกตามในเรากล่าวแท้เรามิได้กล่าวแค่ว่าย่อมเสวยอารมณ์ที่ถูกนั่นคือต้องถามว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาการเสวยอารมณ์การเสวยความรู้สึกอะไรเป็นปัจจัยอย่างนี้จึงจะถูกต้องถามว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเพราะอุปาทไอปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันต้องมีปัจจัยเกิดขึ้นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นจึงจะเกิดตามมาถ้าหากว่าเราเอ่ยว่าเสวยอารมณ์ตรมควรตั้งปัญหาสมกับคำกล่าวของเราไปจึงควรถามเราว่าอะไรหนาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาได้เพราะว่ามีเวทนาอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนานี่ความถามต้องถามอย่างนี้ต้องถามถึงว่าอะไรมันเป็นปัจจัยมันก็คือผัสสะเมื่อมีการสัมผัสถูกต้องตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นได้ดมกลิ่นลิ้นได้ริมรสกายได้ถูกต้องกับสิ่งของใจได้สัมผัสกับความคิดที่เกิดขึ้นจึงจะเกิดความรู้สึกจะเกิดเวทนาคือการเสวยอารมณ์จึงจะเกิดขึ้นอย่าไปถามว่าใครเสวยอารมณ์เราไม่ได้กล่าวว่ามีการเสวยอารมณ์ใครเสวยผู้ที่เสวยอารมณ์เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นนะแต่เรากล่าวว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดการเสวยอารมณ์ขึ้นก็เราเรียกว่าผัสสะเป็นปัจจัยแล้วเมื่อมีการเสวยอารมณ์เนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรนะการเสวยเราจะเกิดอะไรนะครับนี่ตัณหาจะนี่เกิดตัณหาเพราะว่ามีเวทนาตัณหาจึงเกิดมีเหตุนี้พระจึงถามว่าพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมทะเยอทะยานใครหนอย่อมทะเยอทะยานถามผิดอีกแล้วจะมีใครมาทะเยอทะยานต้องถามว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดความทะเยอทะยานคือตัณหาเนี่ยอะไรทำให้เกิดตัณหาต้องถามอย่างนั้นนะคำถามหาถูกไม่เราไม่ได้กล่าวไขขานว่าย่อมทะเยอทะยานผู้ใดใครจะถามเราควรถามอย่างนี้ว่าอะไรหวะเป็นเหตุเล่าจึงมีตัณหาเง่าตอบว่าเพราะเวทนาคือมันมีการเสวยเวทนามีการเสวยความสุขความทุกข์ความชอบความไม่ชอบนะมันจึงจะเกิดตัณหาคือความอยากความต้องการความอยากความต้องการหรือความทะเยอทะยานจะไปถามว่าใครทะเยอทะยานใครเป็นผู้ทะเยอทะยานมันอย่าไปถามต้องถามว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดความทะเยอทะยานให้เกิดตัณหานี้คำตอบนั้นก็คือผัสสะใช่ไหมทำให้เกิดเวทนาทำให้เกิดตัณหาความทะเยอทะยานมันทำให้เกิดเมื่อมีอันนั้นถูกต้องแล้วเมื่อกี้นะผัสสะนั่นแหละการสัมผัสถูกต้องมันทำให้เมื่อได้สัมผัสแล้วมันก็เกิดทะเยอทะยานขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาและความอยากนี่นะมันจึงจะทำให้เกิดอุปทานในขั้นต่อไปเอาวันนี้เวลาของรายการหมดอีกแล้ว อ้าวไม่ทันได้ดูพอคุณโยมพอใจ
พอใจที่เป็นอยู่กราบนมัสการขอรับพระครูจารย์นี่สไตล์มาแล้วสไตล์ของคุณโยมพอใจมาแล้วนมัสการครับพระครูจารย์นี่เป็นสไตล์จากนครศรีธรรมราชนั่นแหละพระครูจารย์นี่นะพอดีหมดเวลาเข้ามาพอดีหมดเวลาคุณโยมพอใจที่เป็นอยู่นะอ้าวโมทนาเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยของรายการในวันนี้นะแล้วก็โมทนากับทุกท่านที่เข้ามาแล้วมีอาจารย์กายโยมประเสริฐหลายๆท่านที่ผ่านไปแล้ววันนี้ FC ตัวจริงยังไม่เห็นเลย FC ตัวจริงยังไม่เห็นเข้ามาน่าจะกำลังทำวัดอยู่นี่กำลังทำวัดอยู่ยังไม่จบนี่ใกล้จะจบละวัดพระธาตุดอยสุเทพก็วัดตีห้าครึ่งถึง6 โมงครึ่งอย่างน้อยก็6 โมง 20นะเดี๋ยวนั้นFC ตัวจริงอาจารย์ท่านสุริยันคำปายังไม่เข้ามาตอนนี้กำลังทำวัดอยู่เอาแล้ววันนี้หมดเวลาคุณทุกท่านนะถึงตัณหาทำให้เกิดอุปาทานไว้ก่อนเดี๋ยวต่อไปวันต่อไปจะได้มาต่ออีกนะมาต่ออีกในอยู่ในหมวดของปฏิจจสมุปบาทนะ ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร